วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมิวสิกอินทานนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับก่อนเข้าเรื่องเดี๋ยวลืมไปแหมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเราทาง www.musicinthan ด้วยนะครับแล้วก็หน้าร้านที่เพชรเกษม 3A/3 ด้วยรวมถึง IG นะครับต่างๆนานาทุกช่องทางในออนไลน์ก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับมาเข้าเรื่องกันจริงๆเลยดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับเป็นกีตาร์ราคาประหยัดมากนะครับซึ่งแถมสเปคเทพๆให้ด้วยก็คือเจ้าคาซูกิโรกสโตนซีรีส์นะครับสแตทจะมี3สีนะครับมีสีทองสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีดำนะดำด้านนะครับที่มาของคำว่าโรกสโตนก็คือนี่เลยครับตัวบอดี้ของมันนี่ที่เห็นอยู่นะครับมันจะเป็นออกแนวขุขะขุขะอย่างเงี้ยฮะทั้งตัวเลยทั้งบอดี้เลยนะครับก็เป็นที่มาของคำว่าโรกสโตนก็คือเหมือนหินที่มันขุขะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นทรงสแตทนะครับอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าในทรงสแตทนี้จะมีแค่สีเงินด้านตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ติดบิดฟอยล์โรสมาให้ด้วยนะครับร่วมกับนี่เลยตัวล็อกสายทางด้านนี้นะครับทางฝั่งที่เป็นนัดตรงนี้นะครับทีนี้มาดูสเปคเนื้อไม้กันบ้างนะครับสำหรับทั้งเทเลแล้วก็สแตทนะครับบอดี้จะใช้เป็นไม้มะฮอกกานีนะครับแต่ว่าทำสีไว้ก็เลยมองไม่เห็นนะครับส่วนข้อก็จะเป็นนี่เลยเมเปิลนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลนะครับแบบเคลือบด้านนะแล้วก็ลูกบิดสำหรับรุ่นที่เป็นสีเงินเนี่ยสแตทที่เป็นสีเงินที่มีฟอยล์โรสมาให้นะครับก็จะเป็นลูกบิดแบบปกตินะครับเพราะว่าล็อกสายทางด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ3จุดนะครับส่วนลูกบิดก็จะเป็นธรรมดานะครับแล้วก็นี่เลยนี่ปิกอัพที่ให้มานะครับเป็นแบบฮัมซิงฮัมนะครับแล้วก็ตรงฝั่งฮัมเบอร์เกอร์นะครับก็จะมีโคเวอร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแบบนุ่มนวลมากขึ้นสาเหตุที่เอาฮัมเบอร์เกอร์มาฝั่งบิดก็คงรู้ๆกันนะครับเพื่อลดเสียงแหลมนั่นเองนะครับก็คือสามารถเล่นเสียงแบบแหลมๆทางด้านบิดได้แต่ว่าไม่แหลมจนเกินไปนะครับแก้ด้วยฮัมเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับก็มี5 selector นะครับนี่แล้วก็มีวอลลุ่มกับโทนให้ก็ตามรูปแบบของสแตททั่วไปนะครับแต่ความเทพของมันนะครับก็คือเจ้านี้แหละนะครับแถมให้หรือว่าติดตั้งมาให้เลยก็คือไฟโรสจริงๆเลยนะครับซึ่งเป็นไฟโรสราคาแบบย่อมเยานะตัวนี้ราคา 7,900 บาทนะครับทั้งตัวนะไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่แถมติดตั้งฟอยล์โรสบิดมาให้ด้วยนะครับสปริงมี4ตัวด้านหลังนะครับจอยคอโดยน็อตสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ผิวพันธุ์ของมันนะครับงานเนี๊ยบมากถือว่าเนี๊ยบจริงๆนะครับเนี๊ยบแบบเนี๊ยบจริงๆแล้วก็ปิกอัพนะครับทั้งแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ซิงเกิลคอย2ตัวนะครับทั้งฝั่งเน็กแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ใช้เป็นของวิลกินสันนะครับซึ่งสัญญาณที่ให้มาถือว่าแรงมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเทสซาวกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งจะเทสซาวแบบเอาไมค์จ่อลำโพงเลยนะครับแล้วก็ใส่รีเวิร์บนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดีเลย์นิดนึงนะครับสูงกลางต่ำก็เดี๋ยวปรับตามที่น้องบาสมีสิทธิ์การทานชอบแล้วกันนะครับมีอะไรอีกข้อนะครับเป็นแบบ C shape แบบไม่ถือก็บางมากนะถือว่าดีมากนะครับก็จับถนัดมือนะครับทั้งทุกช่วงเลยนะทุกเฟดเลยเฟดก็เป็นแบบมีเดียมจัมโบ้นะครับแบบนี้ส่วนดอทโพสิชันก็ประมาณนี้นะครับให้มาเป็นสีดำนะครับและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับนอกจากฟอยโรสที่ติดตั้งมาให้นะครับในตัวสตัดสีเงินตัวเดียวนะสีอื่นมันจะเป็นแบบบิดธรรมดาเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันนะครับโอเคจะมีตรงนี้ด้วยนี่ตัวปรับตั้งทัชสล็อตนี่เองนะครับก็จะใช้ไอ้เจ้าเหล็กนี่ซึ่งจะแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับก็จะเป็นแท่งเหล็กกลมๆอย่างเงี้ยฮะแย่เข้าไปตรงไดออลหรือวงล้อด้านในก็สามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับปรับได้ตามต้องการสำหรับทัชชิ่งนะครับความโค้งงอของคอนั่นเองนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับติดตั้งมาให้ทั้งในเทเลแล้วก็สตัดด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปเปิดตัวเพจพลาสติกตรงนี้แบบที่เคยเห็นกันนะครับแล้วก็แย่หกเหลี่ยมเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กกลมๆธรรมดาเลยไม่ใช่หกเหลี่ยมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าสตัดที่ติดตั้งนี่มาให้ด้วยฟอยล์โรสนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสตัดที่แบบเป็นบิดปกติบ้างนะครับเป็นฟิกบิดบ้างนะครับโอเคไปดูกันเลยครับทีนี้มาดูสตัดที่เป็นแบบฟิกบิดกันบ้างนะครับก็จะเป็นบิดของวิลกินสันครับตัวหย่องนะครับก็แยกอิสระ6หย่องเลยนะครับปรับสูงต่ำขึ้นลงได้นะครับอิสระเลยปรับความเพี้ยนได้แบบอย่างที่ต้องการนะครับก็จะเป็นเหล็กหล่อผมเคาะให้ดูแล้วกันแข็งมากนะครับแล้วก็ตัวถาดของมันเนี่ยค่อนข้างจะหนามากนะครับคือได้มาทั้งดุ้นเลยนะครับของวิลกินสันนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าบางๆเหมือนกีตาร์ราคาประหยัดทั่วไปนะครับจับวิลกินสันบิดมาให้เลยนะครับแล้วก็ปรับมีหกเหลี่ยมให้แถมให้ด้วยนะครับในกล่องก็จะปรับได้ทุกอย่างเลยว่างั้นเถอะตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะใช้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี้ใช้เป็นสกรูธรรมดา4แฉกนะครับส่วนตรงนี้ใช้6เหลี่ยมเอานะครับเพิ่งจะมีแถมให้ด้วยนะครับส่วนพิกอัพก็ใช้เหมือนกันกับตัวที่เป็นฟอยล์โรสนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงสำหรับตัวที่เป็นฟิกบิดนะครับไม่ใช่บิดฟอยล์โรสลูกบิดจะเป็นแบบล็อกสายให้นะครับเพราะทดแทนการที่ไม่มีตัวล็อกสายที่ตำแหน่งของนัดของฟอยล์โรสนั่นเองนะครับของวิกไม่ใช่ของวิกสันของคาซูกิเองนะครับแล้วก็นี่ซีรีส์นัมเบอร์อะไรครบคันนะครับส่วนต่างๆนานาเคลือบสีหรือว่าบอดี้คอก็
จะเหมือนกันนะครับก็ใช้วัสดุเดียวกันนะครับเป็นเมเปิลนะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับคอนะครับแล้วก็ข้างในเนื้อในของบอดี้ก็เป็นมอฮอกกานีนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูเจ้าเทเลกันบ้างนะครับครับมาดูทางฝั่งเทเลกันบ้างนะครับบอดี้ก็มอฮอกกานีนะครับคอก็เป็นเมเปิลเหมือนกันนะครับความพิเศษนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่ลูกบิดแบบล็อกสายนะครับนี่แล้วก็นี่ตัวกดสายนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวกดสายนี้ก็จะมีให้ในตัวของสตั๊ดด้วยนะครับผมลืมบอกไปจอยคอจะเปลี่ยนมาใช้เป็นสกรูสีเงินแทนนะครับส่วนตัวพิกาบก็จะใช้ออกแนวเลื่อมๆพลาสติกก็ประมาณสัก2มิลครึ่งประมาณนี้นะครับในส่วนของเทเลนะครับความพิเศษของมันนี่อยู่ที่นี่นะครับหย่องมันปกติแล้วที่เคยเห็นบางตัวนะครับเทเลบางยี่ห้อก็จะใช้หย่องแบบแค่3ชิ้นนะครับก็คือเป็นคู่นะครับสองสายสองสายสองสายแต่เจ้า Rockstone Series นะครับของคาซูกิก็ให้แบบอิสระเลยนะครับทั้ง6สายเลยนะครับคือเลือกปรับได้มาทางนี้มาทางนี้หรือขึ้นลงก็ปรับได้เลยมีเหล็ก6เหรียญแถมให้ทั้งใหญ่กลางเล็กนะครับส่วนทาร์ดก็เป็นของวิกิสันแข็งแรงมากแข็งปักเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งอะไรนะครับปิกอัพที่ให้มาเป็นลิปสติกฝั่งเน็กนะครับก็วิกิสันเหมือนกันนะครับแล้วก็ซิงเกิลคอยแบบที่ไม่ใช่ลิปสติกก็อยู่ฝั่งบิดนะครับอยู่บนถาดเลยนะครับแล้วก็ซิลิเตอร์3ทางนะครับตามสไตล์2ปิกอัพแล้วก็วอลุ่มโทนปกตินะครับส่วนตัวแผ่นเพจที่รองรับตัวปุ่มต่างๆก็แน่นหนามากวัสดุอย่างที่บอกไปก็คล้ายๆกับสแตทตัวเมื่อกี้นะครับสำหรับ Rockstone Series นะครับมีอะไรอีกคอก็เป็นเชฟแบบ C shape นะครับแล้วก็มีตัวปรับทัชล็อตโดยใช้เอตกั้นกั้นเหล็กให้ด้วยง่ายๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของทั้งเทเลแล้วก็สตั๊ดดูแล้วกันนะครับสำหรับ Rockstone Series คาซูกิตัวนี้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้น้องบัสมีสิ่งทันจัดให้แบบแร่ๆดิบๆเลยเอาเจาะตู้ลำโพงเลยแล้วกันนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับThank you.
โอเคครับฟังเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับความแรงของพิกอัพวิลกินสันนะครับทั้งแบบที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับผสมกับซิงเกิลคอยล์2ตัวของสแตทแล้วก็เป็นซิงเกิลคอยล์2ตัวของทางเทเลนะครับถือว่าสัญญาณออกมาได้แรงมากนะครับเมื่อกี้ผมลองอัดเสียงดูก็แทบจะไม่ต้องเปิดเกนมากเลยแค่จะปิดเกนเลยดีกว่านะครับเพราะมันแรงจริงๆนะครับเพราะเอาไมค์จ่อตู้ระยะประมาณสัก20เซนประมาณนี้นะครับถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าที่มีไฟโรสนะครับที่เป็นสแตทที่ผมถือในช่วงแรกของคลิปนะครับก็ราคา 7,900 บาทนะครับส่วนทรงสแตทที่เป็นฟิกบริดนะครับของวิกินสันก็ราคาแค่ 5,900 บาทประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ทั้ง2ทรงก็ได้ฟังเสียงไปแล้วนะครับก็สมชื่อนะฮะโรสโซนซีรีส์ทั้งรูปลักษณ์หน้าตานะครับก็สวยงามมากนะครับสแตทมี3สีสีเงินที่มีไฟโรสนะครับแล้วก็สีน้ำเงินที่อยู่ด้านล่างสีทองมี4สีแล้วก็สีดำที่อยู่ด้านหลังผมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับส่วนเทเลมี3สีที่เห็นนะครับสีเทาด้านนะครับสีทองด้านแล้วก็สีน้ำเงินนะครับก็เลือกสีตามชอบแล้วกันนะครับตามจริตจักรก้านของใครก็แล้วแต่แล้วกันนะครับ
พื่อจะให้เหมาะกับคนคนนั้นละกันนะครับส่วนจะทรงเป็นอะไรใช้อะไรก็ความเหมาะสมหรือความชอบอีกทีหนึ่งด้วยนะครับสำหรับทรงสแตทนะครับก็จะมีของแถมให้นะครับรวมถึงเทเลด้วยนะครับแต่ว่าสแตทนี้จะพิเศษก็จะมีคันโยกให้นะครับมีหกเหลี่ยมนะครับมีหกเหลี่ยมเป็นเล็กกลางใหญ่นะครับแล้วก็มีสายแจ็คให้นะครับรวมถึงคันโยกผมย้ำอีกทีก็จะมีทั้งแบบเป็นฟิกบิดแล้วก็ฟอยล์โรดด้วยนะครับส่วนฟอยล์โรดจะเป็นคันโยกแบบสีดำด้านนะครับไม่ด้านมากก็คือเงาหน่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสีเงินนะครับคันโยกก็แถมให้โยกได้นะแต่อาจจะไม่มากเท่าฟอยล์โรดก็แล้วแต่จะเลือกเอาแล้วกันนะครับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดู www.musicandthan แล้วกันสั่งได้นะครับราคาแค่ 5,900-7,900 ถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับการเริ่มต้นก็ได้แล้วก็ได้ปิกอัพที่แข็งแรงทนทานเสียงหนักแน่นแบบวีกินสันด้วยรวมถึงองค์ประกอบแมชชีนทุกอย่างถือว่ายอดเยี่ยมในราคา 8,000-6,000 เนี่ยถือว่าแหมเต้ยเลยนะครับโอเคอย่าลืมสั่งซื้อมาทาง Music Thailand แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้าคาซูกิโรคสโตนซีรีส์นะครับ Music Thailand เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ